ดีเพื่อนเพื่อนชาวทุกคนนะครับผมในคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีอะไรมากมายแค่จะมาลองแบ็กเทสให้ดูนะครับว่าเราสามารถใช้ในเรื่องของการเทรดกราฟเปล่าในการเทรดได้จริงไหมเนาะต้องบอกเลยนะครับว่าการเทรดกราฟเปล่าเนี่ยผมมองเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะจีรังที่สุดแล้วนะครับเพราะสังเกตดูเนาะคนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาที่เราเริ่มต้นฟอเร็กต์ถูกไหมเราก็จะหาเครื่องมือต่างๆนานาเยอะมากนะครับแต่พอผ่านไปนานสุดท้ายเราก็กลับมาอะไรครับกลับมาเทรดกราฟเปล่าแนวรับแนวต้านโซนสไายดีมาอะไรพวกนี้อยู่ดี ผมว่ามันเป็นสิ่งที่พื้นฐานและจีหลังเนี่ยเพราะฉะนั้นในคลิปนี้ก็เหมือนเดิมเนาะเดี๋ยวลองเข้าเทให้ดูนะครับว่าเราสามารถใช้แค่กราฟเปล่าในการเทได้ยังไงบ้างและข้อมูลมันควรจะมีอะไรบ้างที่มาวิเคราะห์ นะก็เป็นสเต็ปเสๆไปนะครับคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดย Broker XM นะครับ Broker forex ระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทาง XM เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์ใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับ XM นะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองนะครับและที่สำคัญนะครับถ้าเราทำกำไรได้เนาะกำไรตรงเนี้ยสามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเอง XM เนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันถึงสุกยี่สิบสี่ช สามารถสมัครเข้ามาได้เลยน,นั่นเองนะครับนี่าจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเราไว้เจอกันก็ได้นะครับเพราะคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมน,นั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรด forex ที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วน,นั่นเองการันตีจากเส้นนักเรียน1000ันกว่าคนและที่สาคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการเทรด forex แบบเปล่าๆมีการไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5โมงถึง3าทุ่มนะครับเข้าเทรดกันแบบสดๆเลยวิเคราะห์กันแบบเรียลไทม์ไปแบบ ขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15บห้ปบนอกเหนือจากนั้นเนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทรดที่เข้าทั้งเทรดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนั่นเองนะผมก็ใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทรดนะผมก็กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ mj o boy ด้วยนั่นเองเพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ forex ต่างๆนานานั่นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเข้ามาได้เลยนะครับทีนี้นะครับเวลาที่ผมเทรดกราเปาเนี่ยผมก็จะเปิด time f r ฟ m มประมาณ4 t นะครับไ่มละเฟรมนะ มาถึงลายวันมาถึง1ชั่วโมงแล้วก็30มนาทีนะครับบางครั้งก็มีไปดู15นาทีบาง5นาทีบางนะเหตุ hey, ผลที่เป็นเช่นนั้นก็เหมือนเดิมที่ผมพูดในทุกคลิปนอะว่ากราฟเนี่ยมันต้องดูหลากหลายไทม์เฟรมนะครับเพราะบางครั้งมันก็วิ่งตามทมเฟรมใหญ่บางครั้งไทม์เฟรมเล็กก็นำมาแรงงีนะ้เราไปเปิดกราฟดูได้ครับเราไม่สามารถกําหนดได้แบบเฮ้ยวันนี้ต้องเว้นไทม์เฟรมใหญ่ไม่ใช่นะบ,บางวันกราฟก็ทม์เฟรมเล็กเบรกเอาแล้วทมงเฟรมใหญ่ เป็นเฟกอท์ก็มีอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับหน้างานด้วยอ่ะทีนี้เพื่อเป็นการไม่เตรียมกราฟนะครับนี่คือโปรแกรมแบ็กเทสเราจะเห็นว่ามันมีวันที่อยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตกด next เรื่อยตรงนี้ให้วันที่มันเปลี่ยนแบบมัวๆไปนะครับจะได้รู้ว่าเฮ้ยไม่ได้มีการเตรียมกราฟทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงนะครับจะได้เห็นว่าเออมันสามารถใช้เทนได้จริงๆนะนะครับอ่ะประมาณนี้กดสักห้าวันก็ได้นะครับอีกสักสามสี่วันก็ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรอ่ะเริ่มต้นวันจันทร์นะครับสิ ก่อนอื่นเลยเนี่ยก่อนที่เราจะเริ่มกันนะครับก็มันต้องมีเวลาเทรดก่อนนะเวลาเทรดคืออะไรครับเวลาเทรดคือเวลาที่เราเนี่ยว่างในการเทรดนั่นคือคีย์หลักในการเทรดฟอเร็กซ์เหมือนกันสิ่งสําคัญแรกๆของการเทรดฟอเร็กซ์เนี่ยมันคือการที่เราต้องเลือกเวลาเทรดให้เหมาะสมนะบ,บางคนไปเทรดตอนตีสีแต่ว่าตัวเองเนี่ยยังนอนหลับอยู่เลยมาฝืนทรมานตัวเองฝืนสังขารตัวเองอดหลับนอนมันก็ไม่เวิร์กถูกไหมฮะเปอร์ฟอร์แมนซ์ก็ตกด้วยเครียดด้วยอะไรด้วยนอนไม่หลับด้วยเพราะฉะนั้นเลือกเวลาเทรดที่เรียงว่างแลวมันมีวอลลุ่ม นะผมซึ่งในคลิปในช่องผมก็มีบอกไปแล้วนะครับอย่างเช่นช่วงเวลาตีสี่นะครับแปดโมงบ่ายสองเที่ยงนะอะไรพวกนี้พวกห้าโมงเย็นหนึ่งทุ่มนะอ่ะประเด็นของเรานะครับทีนี้เรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าอันดับแรกเลยนะครับอันนี้คือเวลาที่ผมเทรดเนาะสิบสามนถ้าเป็นบ้านเราเหมือนก็ประมาณ5้าโมงเย็นนะเปิดการาฟมาครับมาดูในส่วนของเดลี่ก่อนเลยนะวิกฤตก็ได้รายสัปดาห์ก็ถ้าเราดูรายสัปดาห์เนี่ย แบบผิวเผยนะจะเห็นว่าราคาเนี่ยเหมือนต้องการที่จะวิ่งลงมาถามว่ายังไงล่ะมันติดแนวรับอยู่ถูกไหมใช่ครับมันติดแนวรับจริงแต่ว่าต้องเข้าใจด้วยแนวรับมันมีไว้ทําลายนะมาแตะแล้วดีดขึ้นแตะแล้วดีดขึ้นพยายามจะลงแล้วมาแตะทีหนึ่งก็น่าจะมีโอกาสที่เขาน่าจะดีดขึ้นเหมือนกันถูกไหมอ่ะถูกต้องแต่นั่นคือการคิดแบบหยาบจนเกินไปมันยังไม่ชัวร์ครับเราต้องไปดูไามเฟรมเล็กก่อนเนาะอันนี้เข้าใจเกตเล็กสําคัญเลยนะก็คือบางคนเฮ้ยแนวรับดีดแนวรับดีดมาแตะปุ๊บจะดีดเลยไม่ใช่เสมอไปะ เราต้องมาดูไทม์เฟรมเล็กด้วยเพื่อดูว่าเออมันประจบเหมาะกันไหมนะทีนี้พอเรามาดูส่วนของเดลี่นะครับก็เห็นว่าเออราคาเหมือนมีแนวโน้มว่าการจะวิ่งลงนะมีลงมาถึงไหนล่ะน่าจะลงมาเติมเติมไส้ตรงนี้ได้แล้วก็มีโอกาสมาถึงไส้นี้ได้นะครับแต่ปัญหาคือเราเห็นอะไรไหมครับราคาเนี่ยมันวิ่งลงมาเยอะเกินเมื่อราคามันวิ่งลงมาเยอะเกินนะครับสิ่งที่มันจะทําแล้วส่วนใหญ่จะเป็นยังไงมันจะมีการกลับตัวขึ้นถูกไหมเหมือนกันครับอย่างเงี้ยเห็นไหมราคามันวิ่งลงมาเยอะเกิน มันต้องมีการกลับตัวขึ้นวิ่งขึ้นไปเยอะเกินต้องมีการกลับตัวลงวิ่งขึ้นมาเยอะเกินต้องมีพักตัวบ้างเพราะตรงเนี้ยจะเห็นว่าเออมันลงมาเยอะเกินก็น่าจะต้องมีการทําอะไรครับพักตัวบ้างครับนี่คือเบสิกพื้นฐานเพราะฉะนั้นเราอย่่เพิ่งไปเซลล์ตรงนี้ไม่ได้ก็มาดูทา์เฟรมเล็กอีกสี่ชั่วโมงย่อยลงไปให้ดูว่าเออมันสามารถทําอะไรได้บ้างละตอนนี้ถ้ามาดูสี่ชั่วโมงครับตรงเนี้ยมันจะเกิดความอ่าเขาเรียกว่าล้อหลอกลูกเล่นอยู่ด้วยหนึ่งนะครับคือเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันทะลุแนวรับลงมา ถูกไหมปัญหาอย่างหนึ่งคืออะไรครับตอนนี้มันย้อนแย้งกันอยู่หนึ่งเฮ้ยราคาลงมาเยอะเกินน่าจะต้องมีการกลับตัวขึ้นนั่นคือความย้อนแย้งข้อที่หนึ่งนะค,ความย่านี้อีกข้อหนึ่งครับที่มันย้อนแย้งกันอยู่กับข้อที่หนึ่งเนี่ยก็คือราคาทุแนวรับมาแล้วน่าจะมีโอกาสลงต่อถูกไหมนี่คือความย้อนแย้งที่มันย้อนแย้งกันอยู่้วถามว่าเอ้ยแล้วสุดท้ายแล้วมันจะเป็นยังไงกันแน่เนี่ยแหละครับคือปัญหาเราไม่มีทางรู้เลยว่าณจุดนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงมันขึ้นได้ไหมได้ มันลงได้ไหมได้แสดงว่าเป็นไงครับห้าสิบห้าสิบอะไรก็เกิดได้นะจุดนี้ถูกป่ะครับสิ่งที่คนทําคือรอหรือไม่ก็ไปดูไทม์เฟรมเล็กลงไปว่ามันเป็นยังไงจุดมันเป็นยังไงแล้วนะนี่พอเรามาดูหนึ่งชั่วโมงครับหนึ่งชั่วโมงถ้าเราไม่สนใจอะไรเลยนะสนใจแค่สิ่งที่อยู่ตรงหน้านะครับเราก็จะมองได้ว่าเออราคาเนี่ยเหมือนเริ่มไม่มีวอลลุ่มแล้ะทำไมครับมันวิ่งลงมาค่อนข้างแรงถูกไหมพักตัวนิดน,นึงนะครับอยู่ในกรอบโซนไซเว์น่าจะ เริ่มไซเวย์นะฮะเพราะนั้นตรงนี้นเราก็รอแค่เฮ้ยถ้าเขาทะลุโซนนี้ไปได้น่าจะลงต่อถ้าเปลี่ยนนโซนนี้ได้ก็น่าจะขึ้นต่อนะครับนี่คือการดูแบบง่ายๆเลยหยาบๆเพราะว่าไทม์เฟรมใหญ่ตรงนี้มันไม่ได้บอกเราถูกปะว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลงมันเป็นได้2แบบเราก็เลยต้องมาดูไทม์เฟรมเล็กเพื่อหาจุดเล่นนะฮะทีนี้พอเรามาดูไทม์เฟรมสามสินาทีนะครับเราจะเห็นอย่างหนึ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจก็คือราคาอยู่ในกรอบไซเว่ยจริงนะฮะในกรอบนี้ความกว้างอยู่ที่20บเปรเซนอร์แน่นอนเราดต่ ถ้าเรามาดูไทม์เฟรมสี่ชั่วโมงอันนี้คือการวิเคราะห์หลักหลายไทม์เฟรมนะครับเราโทษทีเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันมีการทิ้งไส้ไว้นะโซนตรงแสดงว่าราคาต้องมีการวิ่งลงมาเติมเติมไส้เราเรียกว่าวิกฟิลดูกไหม้วถามว่ามีโอกาสลงไหมมีนะทีนี้ก็มาดู30บันาทีครับ30บนาทีเออโครงสร้างมันก็โอเคนะมีการ ทะลุแนวรับตรงจุดนี้ลงมานะครับมีการเกินกินโซนของแท่งก่อนหน้าเนาะน่าจะลงมาถึงประมาณตรงนี้ได้20บเปร์เราก็จะหาจังหวะเล่นเซลได้ตรงจุดนี้ซึ่งผมคิดว่าเทดนี้น่าสนใจที่เล่นเซลเหมือนกันก็อ่ะเราเข้าเ,าเทดได้เลยมีแค่นี้ครับนี่คือการวิเคราะห์แบบง่ายๆเลยพื้นฐานไม่ได้คิดอะไรเยอะเป็นการวิเคราะห์แบบเราอิงตามทาว์เฟรมใหญ่มาดูทา์เฟรมเล็กปุ๊บให้มันน่าเล่นก็เล่นได้ เดี๋ยวลองดูว่าท้ายสุดเทนนี้จะแพ้หรือชนะนะแต่ผมคิดว่าโอกาสชนะสูงตามไทม์เฟรม4ชั่วโมงครับมันต้องการที่จะลงมาเติมเต็มไส้ถูกไหมแต่ไม่ใช่เราไปตั้ง t p ีไส้ข้างล่างนะไม่ใช่ครับอันนั้นอันตรายเกินไปเราแค่ประมาณกลาง,ลางๆเนี่ยจุดที่ผมตั้งประมาณจุดนี้พอซึ่งเรียบร้อยราคาก็วิ่งมาถึง t p ีได้นะนี่คือการเข้าเทนแบบง่ายๆไม่ได้ยากจะเห็นว่าการวิเคราะห์มันเป็นระบบระเบียบนะบทีนี้ณนะจุดนี้หลายๆคนเนี่ยจะเริ่มเกิดความกังวลใจแล้วว่าเฮ้ย ยังไงดีมันจะลงต่อไหมหรือมันจะขึ้นอย่างที่บอกครับถ้าเกิดเรายังไม่ได้เข้าเทรดนะสมมติเราเคลียร์ตัวเองใหม่เรายังไม่ได้เข้าเทรดเลยสักเทรดนะฮะเราลองมานั่งวิเคราะห์ใหม่ก็เหมือนเดิมครับได้คําตอบเดิมว่า50-50ถูกไหมเพราะอะไรเพราะตรงนี้มันค้าคอเราอยู่เอ้มันลงมาเยอะแล้วมันกลับขึ้นก็ได้เอ้มันลงมาเยอะแล้วมันจะลงต่อก็ได้มันค้าคอเราอยู่การที่เราเจอแบบนี้ครับในทารเฟรมใหญ่การจะเล่นได้เราก็แค่ต้องมาดูทารเฟรมเล็กว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างรอดูไพ่เซกชั่น เพราะนั้นตรงนี้เดี๋ยวลองดูว่าสุดท้ายมันจะเป็นยังไงเราได้ไแล้วเทรดหนึ่งนะครับอ่ะผมขออนุญาตข้ามทแทงเหมล้วกันเพราะตอนนี้ยราคาอยู่ในกรอบแล้วเราน่าจะเล่นไม่ได้แล้วนะครับก็รอไปก่อนน,นี่คือทม์เฟรมสามสิบนาทีนะนั่นหมายความว่าในหนึ่งแทงถ้าเป็นชีวิตจริงนะครับเราต้องนั่งรอการาฟครึ่งชั่วโมงต่อแทงให้มันปิดแบบนี้ปิดแบบนี้นะซึ่งถามว่าชีวิตจริงเราจะรออย่างนี้ได้ไหมมันก็ต้องรอให้ได้ถ้าเรารอไม่ได้ครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเราก็มีโอกาสที่จะเสียเท นะอ่ะอย่างจุดนี้ครับเราเห็นแล้ว Time ์เฟรมเล็กเนี่ยมันมีการเบรกเอาขึ้นเหมือนพีายามจะวิ่งกลับตัวขึ้นถูกไหมซึ่งถามว่าเฮ้ยแล้วเราจะเล่นบายได้ไหมมีโอกาสเล่นบายได้เพราะอะไรครับลองพอคดคลิปนี้ดูแล้วตอบคําถามดูครับว่าทําไมเราถึงเล่นบายได้ให้เวลาตอบนะฮะสามเฉลยก็คือว่าเพราะไทม์เฟรมใหญ่ที่เราคุยกันตอนแรกว่าเฮ้ยราคามันลงมาเยอะเกินน่าจะมีการกลับตัวขึ้นถูกไหม หรือไม่มันก็ลงต่อมัน50 5 0แต่พอเรา,าดูท่าเฟรมเล็กอ้าวนี่ไงท m e เฟรมเล็กโชว์แล้วเว้ยว่าเฮ้ยฉันเบรกเอาขึ้นนะฉันมีการรีเทสโซวนะน่าจะขึ้นต่อได้เพราะฉะนั้นจุดเนี้ครับเราหาโซนเลยว่าราคาจะวิ่งไปถึงไหนถ้าสายตาของผมนะครับมันจะพามาตรงจุดนี้เพราะนี่คือสิ่งที่เรียกว่า clean traffic เป็นสิ่งที่ผมสอนในช่องของผมประจำทุกทุกคลิปอยู่แล้วเพราะมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นประจำฮนะก็คือการที่ราคามันวิ่งลงมาเยอะ จังหวะที่มันกลับตัวขึ้นครับมันก็มีโอกาสที่มันจะกลับตัวขึ้นได้เยอะเหมือนกันขึ้นง่ายๆลงง่าย,ายขึ้นง่ายเรียกว่าเคนาฟิกนะครับเพราะนั้นจุดนี้เราแค่รอให้ราคาเนี่ยปิดเหนือโซนนี้แล้วหาจังหวะเล่นบ่ายแค่นั้นเองนั่นคือสิ่งที่เราควรเล่นนะฮะไม่เช่นนั้นเราก็อาจจะหาจังหวะเซลล์ถ้ามันปิดต่ากว่าโซนนี้จริงๆเพราะนั้นหมายความว่าราคาทำเฟกเอาท์ตรงจุดนี้ต้องการที่จะวิ่งลงต่อถูกไหมอ่ะประมาณนั้นอันนี้มีข่าวไหมไม่มีข่าวก็ถือว่า ค่อนข้างปลอดภัยนะครับมีข่าวอีกทีพรุ่งนี้เนาะและตัวนี้ราคายังก้ามกึ่งอยู่เราต้องรอแท่งนี้ปิดนะฮะและอาจจะต้องรอแท่งหนึ่งปิดด้วยเพราะว่าตรงจุดนี้อะปิดแล้วมันปิดอย่างนี้มันก็ยังไม่ได้บอกอะไรเราเยอะถูกไหมว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลงยังไม่ชัดเจนขนาดนั้นก็ต้องรอไปก่อนนะเพรานะรมันยังอยู่แนวรับแนวต้านตรงนี้อยู่ก็ต้องรอนะฮะผมขออนุญาตกดข้ามแท่งแล้วกันเนาะอะทีนี้อันนี้น่าสนใจละนี่คือ p r i v e Section ราคาที่ราคาบอกว่าฉันต้องการจะวิ่งลงต่อ หนึ่งเลยนะครับคือปิดเหนือต้านแต่ดันกลับเข้ามาในโซนนั่นคือข้อที่หนึ่งสองโครงสร้างราคาพื้นฐาน,นถ้าเราปิดทุกอย่างให้หมดเลยนี่คือการรูปแบบการาฟกลับตัวนะครับราคาวิ่งขึ้นวิ่งขึ้นทําแนวรับย่อยมันควรจะต้องขึ้นต่อแท่งนี้แต่ว่าพอปิดต่ำกว่ารับย่อยปุ๊บนั่นคือการมอบอกว่าต้องการจะวิ่งลงนะครี้เราได้2คอนเฟิร์มแล้วทีนี้เราไปดูไทม์เฟรมใหญ่อีกนะฮะหชั่วโมง1ชั่วโมงครับมีการทำเฟกเอาเกิดขึ้น ถูกไหมมีโอกาสให้ราคาวิ่งไปถึงตรงนี้เพื่อทําการเติมเติมไส้เหมือนเดิมครับคอนเซ็ปต์เดิมวิกฟิลเป็นไปได้นะสี่ชั่วโมงครับราคาปิดอ่าตรงนี้ค่อนข้างน่ากลัวนิดหนึ่งแต่ถ้าเราเค้นเค้นจริงๆเราจะเห็นว่าเออมันเหมือนที่จะปิดต่ำกว่าแนวรับนี้แต่นั่นคือการผมว่ามันเค้นเกินไปนะฮะมันดูแน่นเกินไปหมายถึงว่ามันบีบโซนเกินไปไม่รู้ว่าเราอาจจะราคาจะมีการมาร์กอัพทำให้เราเข้าใจผิดหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้เหมาาือนกันนะครับก็ เดี๋ยวต้องรอดูว่าสุดท้ายจะเป็นยังไงแต่ผมคิดว่ามันน่าจะมีโอกาสสักนิดหนึ่งที่จะวิ่งลงต่อเพราะฉะนั้นเทรดนี้ผมว่าเราน่าจะเซลลได้นะครับเป็นเทรดที่2เซลล์ตรงจุดนีนะ้แล้วก็ TP ประมาณ1ต่อหนึ่งตรงจุดนี้ได้เลยนะครับซึ่งถ้าเทรดนี้เสียก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าเราได้วิเคอร์แล้วแล้วก็ตามพายเซ็กชั่นของไทม์เฟรมใหญ่นะครับที่เออมันน่าจะกลับตัวลงได้อีกนิดหนึ่งนะครับแล้วก็โครงสร้างราคาของ3 0มสิบนาทีก็สวยงามที่มันจะวิ่งลงต่อได้ นะทีนี้ปัญหาเนี่ยคือถ้าเกิดเจ้าแท่งนี้มันปิดเป็นแท่งเล็กนะนั่นคือการบ่งบอกว่าราคาไม่ต้องการจะลงต่อละนะครับก็ขึ้นอยู่กับแท่งนี้ด้วยนี่คือการวิเคราะห์หน้าง,งานประมาณนี้นะครับก็จะเห็นว่าการเล่นเทรดสองเทรดนี้จบไปแล้วเท็ดจุดนี้ครับนี่คือจุดที่ราคาจะลงต่อนะเพราะมันทะลุโซนพวกนี้ไปหมดแล้วนะบบวกกับสี่ชั่วโมงทะลุโซนนี้ได้ก็น่าจะมาถึงมากสุดก็น่าจะเป็นตรงนี้เผื่อๆทะลุงี้ไปอีกก็เป็นได้เหมือนกันนะครับเดลี่หนึ่งชั่วโมงสี่ชั่วโมงถูกไหมนะี่อย่างที่บบอกคครัว่าาลยน พอเจอแนวรับปุ๊บเฮ้ยเออชั้นบายเลยราคาลงมาเยอะแล้วชั้นซื้อขึ้นเลยไม่ใช่อย่างที่ผมบอกจุดนี้มันมี50 50้าถูกไหมขึ้นก็ได้ลงก็ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เราไม่ควรเล่นแล้วนะครับเนาะ,ะประมาณนี้ราคาลงมาได้เยอะแล้วถามว่าถ้าเป็นมือใหม่คิดอย่างนี้ไม่เป็นแนววิเคราะห์อ,อย่างนี้ไม่เป็นแล้วมันควรทํำยังไงนะครับคือก็ไม่ต้องแอดวานขนาดนี้ก็ได้นี่ถือแอดวานไหมผมว่าก็ประมาณสักกลางๆไม่ได้ซับซ้อนมากนะฮะแต่ก็ ต้องใช้ประสบการณ์นิดหนึ่งแต่ถามว่าถ้าเป็นมือใหม่เราจะเล่นยังไงเทปแบบนี้เราก็แค่เข้าใจคอนเซปต์ในเรื่องของเฟกเอาท์ out, นะครับคอนเซปต์ concept ของวิกฟิลก็คือการที่ราคามาเติมเต็มไส้ในทางเฟมใหญ่พวกนี้นะครับคอนเซปต์ concept ของการที่ราคาเล่นในช่วงของวอลลุ่มอะไรประมาณนี้นะครับถ้าเราเข้าใจพวกนี้ได้มันก็สามารถเล่นได้เหมือนกันเพราะงตรงเนี้ยราคาถามว่ามีโอกาสลงต่อไหมมีมีโอกาสกลับตัวขึ้นไหมมีเพราะอะไรครับนี่ไม่ได้ตอบแบบเออกำปั้นทุบดินนะไม่ใช่ครับ เพราะว่าหนึ่งมลงมาเยอะต้องมีโอกาสกลับตัวขึ้นอ่ะอันนั้นแน่นอนหรือสองลงมาเยอะมีโอกาสวิ่งลงต่ออันนั้นเป็นไปได้เหมือนกันถูกไหมเพราะนั้นการจะเข้าเทรดนี้ได้ต่ออีกก็ต้องมาดูทาเฟรมเล็กอีกว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นมาผมดูทาเฟรมเล็กส่งไม่ใช่ละนะครับน่าจะมีการกลับตัวขึ้นก็น่าจะกลับตัวขึ้นประมาณนี้นะทำไมถึงดูทาเฟรมเล็ก้็มันจะกลับตัวขึ้นอย่างที่บอกครับเมื่อราคามันลงมาเยอะเกินมันต้องมีการกลับตัวขึ้นนะแต่ก็นั่นแหละ นี่ไม่ได้เป็นการการันตีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับว่าราคาลงมาเยอะเกินแล้วมันจะกลับตัวขึ้นตลอดไม่ใช่เพราะเราจะเคยเห็นถูกไหมบางครั้งเนี่ยผมขออนุญาตย้อนการไม่นึงนะบางครั้งมันไม่ได้เป็นอย่างงี้บางครั้งมันเป็นไงฮะมันลงต่อ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 ,ตอยาว,ยาว,ยาวๆก็มีถูกไหมอ่ะถูกต้องเพราะนั้นตรงนี้เราจะมาอนุมามน,โนม,ามนโนเอาไม่ได้ว่าเออมันต้องลงตลอดไม่ใช่นะแค่นี้เนองเนาะนี่คือการเข้าเทรดเรียกว่าสดไหมมันก็สดสําหรับผมแหละนะครับแต่บางคนจะมองว่าอืมมันก็แบ็คเทสอะเนาะมันก็ทําอะไรก็ได้ แต่ก็น่นแหละมันก็คือการฝึกซ้อมการวิเคราะห์ตลาดในตลาดจริงถ้าเรายังทำแบ็กเทสไม่ได้ในชีิตจ,จริงถามว่าจะเทรดได้หรอนะครับก็คงไม่ต่างกันมานะรประมาณนี้คลิปนี้หวังว่าจะให้ประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยนะครับผมพยายามจะทำคลิปแบบนี้ออกมาเรื่อยๆนะทุกคนเนี่ยเอาไปปรับใช้การละเทดกันได้จริงๆนะครับทีนี้ถ้ารู้สึกว่าชอบสไตล์การเทรดแบบนี้นะการวิเคราะห์การาฟเปล่าๆนะฮะร,รู้สึกว่าชอบสิ่งที่ผมสอนเนาะผมมีคอร์สเพิ่มเติมให้นะครับสามารถฟังสอนได้เลยครับผมสวัสดีครับ สำหรับคนที่ฟังคลิปนี้มันจบแล้วนะครับรรู้สึกว่าชอบเนื้อหาชอบในสิ่งที่ผมสอนให้ในคลิปนี้นะครับอยากเรียนมากกว่านี้อยากรู้ลึกมากกว่านี้ถามว่าผมเนี่ยมีคอร์สเพิ่มเติมให้ไหมคำตอบคือมีนะครับเป็นการสอนเทรดกราฟเปล่าล้วนนะครับอ่านไพ s e เซ i ชันเนาะแบบว่า ไม่ต้องมนโนกราฟอีกตลอดชีวิตเลยนะครับเพราะว่าการสอนตรงนี้จะเป็นการสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นแอดวานซ์ขั้นสูงเลยเองเราสามารถอ่านกราฟปรเปล่าๆได้สามารถเข้าใจพฤติกรรมแท่งเทียนได้เลยนั่นเองนะครับราคาที่ผมจะขายให้บอกเลยว่าถูกมากแต่เนื้อหาเนี่ยจัดเต็มอัดแน่นแน่นอนนะครับรวมเนื้อหากว่า15ชั่วโมงนะครับคือต้องบอกว่าถ้าที่อื่นเอาสิ่งที่ผมสอนตรงนี้ไปขายเนี่ยจะมีเห็นหลักหลายหมื่นแน่นอนแต่ของผมเนี่ยขายแค่ราคาหลักพันเท่านั้นเองน,นี่ก็คือหน้าตาเนื้อหาคร่าวๆที่ผผมมจะมีีใให้้นนนนนคอนคออรสสเเเป็็กาา่วบ ไซต์ออนไลน์เนาะเป็นคลิปวิดีโอนะครับเราสามารถมาเรียนซ้ํามาทบทวนมาเรียนตอนไหนก็ได้เรียนเมื่อว่างเรียนที่ไหนก็ได้เลยนั่นเองนะครับเนื้อหาเนี่ยครอบคลุมทั้งหมดตั้งแต่พื้นฐานเลยนะมือใหม่ไปจนถึงเราสามารถเป็นเทรดเดอร์เต็มตัวได้นั่นเองนะครับตั้งแต่การเทรดไม่เป็นเลย ไปจนถึงวิธีการเข้าเทรดจนเป็นเลยนะในการเทรดกระเป๋าล้วนๆนครับนี่คือเนะะื้อหาทั้งหมดจะมีทั้งหมด4บทเรียนนะครับบทเรียนแรกก็คือในเรื่องของพื้นฐานนั่นแหละเนาะว่าต้องเข้าใจอะไรบ้างนะครับแทงเทียนเป็นยังไงบง่งบอกอะไรแล้วบ้างข้อมูลต่างๆเนาะขั้นกลางนะครับนี่คือแบบพอเรามีพื้นฐานแล้วก็มาอีกขั้นหนึ่งนะคขั้นนี้ก็จะแอดวานซ์ขึ้นไปอีกส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของขั้นสูงเลยนะครับจะเป็นวิธีการเข้าเทรดสไตล์ที่แบบว่าใช้ทักษะทั้งหมดที่เราเรียนมานะครับในการเ้าาาาทรนนนั่น่่่อนะครระแปล นะครับ แต่จริงแล้วนะครับผมยังไม่อยากให้ตัดสินใจรีบลงเรียนเร็วจนเกินไปนะบางคนเห็นหุยโอ้สอนดีจังเลยคลิปนี้ลงเรียนเลยดีกว่าอย่าพึ่งนะครับผมแมนะนาว่าให้เราสียเวลาตัวเองนะครับประมาณสัก3ชั่วโมงนะครับมานั่งดูคลิปนี้ก่อนเป็นคลิปที่ผมได้ทําการสอนลงไปฟรีๆในช่อง YouTube ของผม,ผม,ผมนะครับเป็นก็คิดซะว,ว่าเป็นเนื้อหาพรีวิวเบื้องต้นในคอร์สเรียนนั่นแหละเนาะว่าเมื่อเราเข้ามาในคอร์สเราจะเจออะไรประมาณไหนบ้างครับลองมาดูก่อนคลิปนี้ถ้าเรารู้สึกว่าชอบเนื้อหาในคลิปนี้นะครับชอบสนตล้กาดสอนในาื้อห ที่ผมเนี่ยได้ทําการเอาไปสอนในคอร์สเรียนตัยเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งต้องใช้คำว่าเป็นส่วนหนึ่งในคอร์สเรียนนั่นเองนะครับเรามาดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงดูให้จบนะครับเราค่อยตัดสินใจลงเรียนว่าเราจะเรียนไหมนั่นเองนะครับ แล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันจะใช้ได้จริงไหมนะครับก็ลองมานั่งไล่ๆดูในคลิปในช่องผมนั่นแหละมีหลายร้อยคลิปเลยนะครับลองมาย้อนดูว่าผมผ่านอะไรมาบ้างมีสอนอะไรไปบ้างแล้วก็ได้กาไรเท่าไหร่ติดลบเท่าไหร่ยังไงบ้างอย่างของผมเนี่ยมีวิเคราะห์ฟังหมดเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้เนาะอาทิตย์เดียวนะครับกำไรสามแสนกว่าบาทก็มีให้ดูนะครับจากกําไรเท่านี้มาเป็นติดลบก็มีให้ดูนะครับคือผมเนี่ยโชว์ทุกอย่างให้ดูหมดเลยทั้งแพ้ทั้งชนะไม่ใช่แค่ชนะอย่างเดียวนะครับแพ้กพเ,นเกนกา Valley, น่งทับ้จ ไม่เสียเลยอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอย่างงนี้เนาะบทเรียนปี2019นะครับติดลบหลักล้านอะไรอย่างงี้ก็มีนะครับผมก็ลองมาไล่ดูได้นะครับหรือถ้ามันยังไม่จุใจนะครับลองเลื่อนดูใต้คลิปวิดีโอนี้เนาะก็จะเลื่อนมาด้านล่างจะเห็นว่ามีคําว่าจุดเข้าเทรดออกเทรดทั้งหมดตรงนี้นะครับลองกดจิ้มเิงกงนี้เข้าไปดูนะครับก็จะมาเจอกับ เพลย์ลิสต์นี้นะผมซึ่งเพลย์ลิสต์นี้เป็นเพลย์ลิสต์ที่ผมทําการบันทึกไว้ให้ดูนะครับว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันสามารถใช้ได้จริงนะกระบวนการคิดเป็นยังไงบ้างนะครับมีแพ้มีชนะอะไรก็ว่ากันไปเนาะก็โชว์ให้ดูหมดเลยนะครับเพื่อที่เป็นเหมือนกับว่ารีวิวเบื้องต้นให้ดูอีกนั่นแหละนะครับผมว่าในคอร์สเรียนเนี่ยเรียนไปจะได้อะไรบ้างอะไรประมาณนี้ก็ลองมาย้อนดูได้นะครับใต้ลิงก์นี้เลยนะครับใต้คลิปีรอนี้ จิมลิงก์ตรงนั้นนั่นแหละนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับผมก็อย่างที่บอกเลยนะครับว่าคอร์สเรียนตรงนี้เป็นคอร์สเรียนแท่งเทียนอย่างเดียวนะขั้นสูงนะครับถามว่าเฮ้ยแล้วมันจะเทรดได้ไหมล่ะเรียนแค่แท่งเทียนคําตอบคือได้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการาฟณปัจจุบันตอนที่เราเห็นกันทุกวันเนี่ยมันคืออะไรครับ มันก็คือแท่งเทียนถูกไหมเพราะฉะน,นั้นตรงนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องของแท่งเทียนนะครับเราสามารถเทรดได้แน่นอนนะครับอย่างเช่นว่าสมมุติเราเห็นการาฟวิ่งขึ้นแบบนี้นะครับแล้วมันต้องทําอะไรต่อมันต้องมีการพักตัวลงกับตัวลงก่อนใช่ไหมเสร็จแล้วมันต้องเป็นยไงต่อครับมันต้องลงต่อหรือเปล่าไม่ใช่ครับมันต้องมีการทําแนวรับแบบนี้แล้วก็วิ่งขึ้นต่อถึงจะขึ้นต่อหรือไม่ก็ราคาเนี่ยมีการทะลุโซนนี้ลงมาเป็นแท่งใหญ่ๆแบบนี้เพื่อจะลงต่ออะไรประมาณนี้นะครับนี่คือเบื้องต้นเนาะเราสามารถเทรดได้โดยใช้แค่่่แแแททงงเเเเีียยยนนนนะะคคครรรััับบไมมตตตต้้้อออใชิิด์ววล และบอกได้เลยนะครับว่าเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคอร์สเนี้ยไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนนะครับผมเนี่ยเป็นเจา้าแรกๆเป็นคนแรกๆเลยที่น,นําเนื้อหาแบบนี้เข้ามาสอนนั่นเองเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนบางคนบอกเฮ้ยเทรดกราฟป่าเขาเทรนทั่วไปใช่ครับแต่ว่าบางที่ก็จะมีอะไรครับมีไอซไซเพิ่มมาด้วยมีดิเว g ร n ซ์มีใช้เทเลไลน์อะไรมาด้วยแต่ของผมเนี่ยไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนอ่านไพ่เซสชั่นอ่านพฤติกรรมราคานั่นเองนะครับไม่ได้มามนโนการรว่ามันต้องขึ้นต้องลงติดเทนนลบมัต้องเดงไม่่ใชติดล ไม่ใช่นะครับเราอาจพฤติกรรมแท่งเทียนเอาลอเทรดตามหน้างานนะครับมันก็จะง่ายนั่นเองนะฮะแต่ต้องบอกว่าเทคนิคตรงนี้อย่างที่บอกนะครับไม่ได้ชนะ100%นะมีแพ้มิชชนะเป็นเรื่องปกติลองไปย้อนดูคลิปจุดเข้าเทรดออกเทรดผมนะครับหรือแม้กระทั่งในช่องผมเนี่ยเรดชนะก็มีเรดแพ้ก็มี แต่พอมาหักลบกบนี่กันแล้วนะครับมันก็จะชนะนั่นเองนะครับวินเลต์อยู่ที่ประมาณ55%นะครับผมถึงประมาณ60%เท่านั้นเองถามว่าทำไมมันน้อยจังคือมันประมาณนี้แหละนะครับจริงๆแล้วเนี่ยวินเลต์ประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วบางท่านเนี่ยจะโดนโค้ดบางท่านนะครับหลอกนะครับบางสถาบันหลอกว่าเฮ้ยวินเลต์เขาแปร์เซ็นต์ซึ่งถามว่ามีจริงไหมไม่มีหรอกฮะถ้าคนที่วินเลต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์จริงๆนะครับเขาจะมีทุนโน่นโอ้โ oh, หเป็นหลักหมื่นล้านแสนล้านไปแล้วเพราะว่า,า,ว,าวินเล แค่20เราชนะตั้ง80นะครับทั้งนั้นมันไม่มีหลอกชีวิตจริงนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคอร์สท,ที่มันใช้ได้จริงนะจะอยู่ประมาณนี้ก็ลองตัดสินใจพิจารณาดูออเองนะครับว่าอยากโดนขายฝันหรืออยากขายที่มันจริงๆแบบนี้นะผมไม่โกหกไม่ปกปิดอยู่แล้วนะครับทีนี้ถ้าสนใจคอร์สเรียนตัวนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นให้ในตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้ถึง3ามสิงหาคมนี้เท่านั้นนะครับราคาจากปกติอยู่ที่8 5 9 9บาทนะครับผมลดราคาให้เหลืออยู่ที่ 7,599บาทาบาทบอกว่าราคาเนี้ยคือราคาที่ลดแล้วนะจริงๆเนื้อหาูลราคาอย่างที่บอกครับว่ามันต้องหลักหมื่นโดยสาเนาะหมื่นห้าสอมมีแน่นอนครับแต่ว่าผมลดราคาให้เท่านี้ ขอให้ท sure kind of ุกคนเนี่ยเข้าใจเนื้อหาตรงนี้เอาไปปรับใช้กันและเทียกันได้นั่นเองนะครับผมปรับราคาขึ้นทุเดือนจริงๆรนะครับลองไปย้อนคลิปดูเก่าของเดือนที่แล้วด้ยเนาะเพราะว่าผมเนี่ยแต่ต้องบอกอย่างนี้ครับว้านลองย้อนไปดูสักคลิปประมาณ2 3เดือนที่แล้วนะจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันถูกกว่านี้มากนะครับแต่ผมก็ปรับขึ้นมาเนาะคือเดือนที่แล้วเนี่ยมาราคานี้อยู่แต่เดือนนี้ผมก็ยังคงราคานี้ไว้ให้อยู่เพราะว่ามีบางท่านเนี่ยเขาก็ทักมารีเควสมาขอร้องผมเนาะว่า โค้ดอย่าเพิ่งปรับราคาขึ้นได้ไหมพี่เก็บเงินไม่ทันเลยพอจะทันโค้ดก็ขึ้นราคาอีกแล้วนะครับคือผมก็เห็นใจแล้วก็กทุกคนเนี่ยได้เรียนจริงๆก็เลยคงราคาเวกเดือนนึงนแต่ว่าเด๋ยวเดือนหน้าเนี่ยผมจะปรับขึ้นจริงๆแล้วนั่นเองนะครับเนาะก,ก็เดือนนี้คือเดือนสุดท้ายนะครับที่ราคาจะอยู่ที่ 7, 5 9 9ับาทถ้าสนใจอยากเรียนนะครับก็ติดต่อมาได้เลยนะครับผมที่ l ล n e ID ตรงนี้เลยนะ @mjopo ต้องมีด้วยนะครับม่ง้นจะไม่เจอเนาะมีด้วยนะผมหรือจะสแกน QR c ค d e ตรงนี้ขวามือก็ได้ก็จจะเเออหมมืนนกกััแล้ววทาา่ สนใจ759 9รบกวนนะครับคุณพี่ทุกคนเลยพิมพ์มาแบบนี้เป๊ะในแชทไลน์นะครับไม่เชนั้นเนี่ยผมจะไม่รู้ว่าทักมาทำไมเพราะฉะนั้นรบกวนทักมาว่าสนใจ759 9ตามนี้เลยพิมพ์ตามนี้เลยนะครับ โปรโมชันนี้ย้ำรั้งสุดท้ายถึงแค่31สิงหาคมนี้เทา่านั้นเดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยผมจะปรับราคาขึ้นเป็น8,599บาทแล้วนะครับเนาะโอเคเราพูดรายละเอียดกันมาเยอะแล้วเดี๋ยวไปดูรีวิวจากผู้ใช้งานจริงจากนักเรียนจริงกันดีกว่านะครับว่าเขาเป็นยังไงกันมาต้องบอกว่ารีวิวเนี่ยผมเก็บมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะก็จะมีอันเก่าบ้างอันใหม่บ้างเนาะก็ปรับปนกันไปนะครับไปดูกันได้เลยครับผมรีวิวจากนักเรียนจริงๆที่เขาเนี่ยทำการลงคอร์สเรียนตัวนี้ พี่ลงคอร์สสอนธรรมดาแล้วแหละนะผมเป็นคอร์สคลิปวิโดีโอราคา5599บาทนะครับแต่ว่าพี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่4599นา่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับจะเห็นว่าตามรูปภาพนี้นะครับคือคุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่ 15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000เนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คือ1เดือนนะครับได้กำไร100%เลยนั่นเองอันนี้คือรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอที่โต100%นะครับสกลอปปิงป้งไปเรื่อยเน้นล็อกและสะสมกำไรนั่นเองนะครับ ประโยชน์ที่ผมชอบที่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากๆเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซ็นเซอร์ไว้เพราะเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดน,นึงนะครับอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทำการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่า ขอบคุณมากนะครับ3 4วันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู y YouTube เนาะของโค้ดหลายคลิปนะ่าจะประมาณ15%เนะครับเขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่15%เพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวม,มากเลยน,นั่นเองนะผมมีในเรื่องของสร้างราคามีวิกฟิลเบรกเอาคีนทัฟฟิตโป,ปนี้ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในครอร์สเรียนเนาะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยน,นั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20น,นะครับก็จะเห็นว่าพี่คมานะ ผมขออนุญ,ญาตทักไลน์ส่วนตัวนะครับผมต้องขอบคุณโค้ดมากๆครับที่ให้โอกาสผมได้เรียนคลิปประดบการเทรดดีมากๆผมยรับว่าผมยังเรียนไม่ครบนะครับแล้วก็ลองเทรดตามที่ผมเข้ารู้เข้าใจปรากฏว่า2วันนะครับชนะ 1> ส1เไม้แพ้2ไม้นะครับทำกำไรได้9ก้าร้อยเหรียญนะต้องย้ำก่อนว่าตรงเนี้ยบางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียนดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับคือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กาไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการ,การันตีนะว่าจะได้กําไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเองนะครับผม อีกประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือเดเรื่องของ myset ในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำลงได้จริงเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรีวิวที่ผมชอบอีกอันหนึ่งเั่นเน้นะเพราะว่าเป็นการรีวิวจริงๆอันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมนะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านเนี่ยเขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15ธันวาคมนะพี่เขาก็ทักมาโชว์กำไรกีกแล้วนน่นเองเนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขีีียยยนน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 ว่่่่าาาหลังงจกกกกกเเเเรรร็็ฝึมืออออพิบตต้้ททุุ30 200 ก้อนนี้คือรูปภาพพอร์ตที่พี่เขาโชว์ให้ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่ามันคือบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กําไร300เหรียญนะผมเพิ่งแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วนั่นเองนะครับอะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็อนนี้ประมาณนี้นะครับนี่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครับอี จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับกนะ็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3รุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไไหหนนนนนแแล้้้วถาาบบบขขของงเเสเนเนีียิจะดดนนะึ เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเน x รูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเอดีมารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก,ก่อนซึ่งปกติผมแกเเเออาาวลลลคคนนงิปใ YouTube Took Tik หรืี่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางก็พูดไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จัดตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น 1- 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ามก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านน จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทาให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทนในการสอนมากอันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโค้ชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมหกครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวะคิดให,หม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่าดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะบ,บางคนจะสงสัยว่าทำไมเวลารีวิวมัน,มนใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จ ผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองถ้าเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียงกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพ์มาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นฮนะรหรือ2 0,000อขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียน2รอบเนี่ยรอบ2เนี่ยลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่น1รุ่น2ผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์แซวๆไปประมาณนี้ ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูกราฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเล็กดีอย่างนี้เนี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกศึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สําหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจังงต้องทบทวนซ้าแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ mindset ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาเปะเรพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทีมาให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอร์สฟรีความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนียหาาาากมากมมนนะคครรับบบวู้แบบ เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งล้วกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะ ที่ช่วยสอนแบบฟรีไม่มีคักนะครับประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูปภาพมันเห็นไม่ครบด้านบนใช่ไหมครับแต่ตรงนี้ครบแล้วเนะาะคอร์สเซอร์วับมีหายากนะครับปกติจะ2 0 0 0มืขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นะครับย้ำรอบสุดท้ายก่อนคลิปนี้ปิดลงนาอถ้าสนใจสมัครเรียนผมใยากเข้ามาเรียนด้วยกันจริงๆนะครับติดต่อได้ที่ l ล ne ID@ m ดเอ็มเตรงนี้มีแอดด้วยนะหรือสแกนเค c o โค้ดก็ได้นะครับโปรโมชั่นนี้ถึงแค่3 1สิงหาคมนี้เท่านั้นเดือนหน้าผมปรับราคาขึ้นจริงๆ นะครับเนาะผมยื่นให้แค่เดือนนี้สุดท้ายราคานี้นะครับต้องือนที้บอกว่าคอร์สเนี้ยมาราคาหลายหมื่นนะแต่ว่าผมลดราคาให้เพราะอยากให้คนเนี้ยได้เรียนด้วยกันนะครับก็ต้องถามเดินดูก็ได้นะผมว่าเราเสียเงินให้กับตลาดมาเท่าไหร่แล้วนะครับผมราคาเท่านี้ไม่ได้แพงเลยถ้าตีเป็นมูล,ลาค่าดอลลาร์ก็แน่นอนครับประมาณ2 0 0กว่าดอลลาร์ซึ่งถ้าเปรียบเทียบดูนะครับสองดอลลาร์ตรงเนี้ยในตลาดฟอเร็กเราเสียทีนู่น500เหรียญพันเหรียญเนาะลองมาเอาความรู้ตรงนี้ดูก่อนไหมนะครับความรู้ราคาเท่านี้ไม่แพงเลยแต่ความไม่่่รู้้้องงนจาาาใหกกับตลดเแพว เพราะนั้นผมแนะนําว่าลงเอาความรู้ก่อนเนาะอย่างน้อยเราจะได้มีสกิลมีประสบการณ์มากขึ้นในการเทรดนั่นเองสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับเดือนนี้คือสุดท้ายที่ราคาจะ7จนะ็ดพันเนาะเดือนหน้าผมขึ้นราคา1000บาทเป็น8ปดพันรกบาทนะครับเพราะฉะนั้นตรงน,นี้รีบๆเข้ามาซื้อกันถ้าคิดว่าแพงนะครับลองถามเดงดูว่าเราจ่ายเงินให้กับความไม่รู้มากี่บาทแล้วเนาะนี่คือการลงทุนที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นการลงทุนที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้แล้วในการเทรด forex ตรงนี้นะครับผมไม่ได้พูดเองนะ นักเรียนเขาพูดกันลองไปดูคลิปใต้คอมเมนต์อื่นๆก็ได้นะครับทุกคลิปเลยก็จะมีรีวิวปรับปายให้ดูนะครับผมถ้าสนใจติดต่อมาได้ตรงนี้ครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ